ปัดสิปัดไม่มีทางละปัดสิยายใหม่ทำไมครับยายใหม่เป็นอะไรก็ยายใหม่พอมันฟื้นขึ้นมามันก็ทำท่าแปลกๆทำตาขวางแล้วก็ทำท่าเหมือนอยากจะฆ่าฉันอย่างนั้นนะโอ้ยจะกลัวจะก็เลยวิ่งมาเนี่ยใหม่ใหม่คุณพ่อเขาไม่เห็นเป็นอะไรนี่คะคุณแม่ลูกผมอาการเป็นยังไงบ้างครับอาการทุกอย่างเป็นปกติดีวันนี้ก็กลับบ้านได้แต่เมื่อกี้ฉันยังเห็นมีอาการแปลกๆอยู่เลยคุณหมอช่วยตรวจดูอีกทีได้ไหมคะแม่คะคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรสิคะขอบคุณมากนะครับทีนี้หมอขอตัวเลยไม่เป็นไรก็ดีละจะได้กลับบ้านสักทีค่ะไหนอยากกลับบ้านนะคะต้องร้องไม่ต้องร้องกำลังจะพาไปกินอุ้ยดาบสวัสดีจ้าสวัสดีเอ้าดาบมาได้ไงอ่ะห่อมามั้งโอ้ดาบห่อได้ด้วยเหรอนี่ฉันประชดโอ้เอ้าเอ้าเฮ้ยนี่ยายดนมีอะไรกินบ้างวันนี้ในดาบมาแต่วันเลยนี่มีตั้งหลายอย่างโอ้ยน่ากินแน่เลยเออนี่ยายดนเอาแกงส้มนี่มาด้วยนะโอ้โหเป็ดนี่น่ากินมากเลยนี่เอาปีกเอาตีนแล้วก็ตูดได้ๆๆรอเดี๋ยวนะเอาไวๆนะไวๆนะไอ้โอ้ดาบโอ้ยแหมนี่ดาบแล้วเรื่องหีบไปถึงไหนแล้วล่ะแน่ใจว่าเรื่องเลวัตไม่ขโมยไปจริงค้นหาทั่วยังล่ะฮะโอ้ยนี่ตาชูฉันหาจนทั่วแล้วแทบจะเลื่อยไม้เป็นแผ่นๆหาเลยนะถ้าตาชูแกไม่เชื่อนะแกไปหาเองเลยไปนี่ยายดนเอาโค้กมาขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งมาแก้วด้วยนะนี่กระโถนแกจะนั่งอยู่อย่างนั้นอีกนานไหมนี่มาช่วยกันหน่อยสิฉันทำไม่ทันเห็นไหมทั้งน้ำทั้งข้าวเนี่ยเร็วๆมาแล้วเห็นไหมว่าฉันไม่ว่านี่ก็ไม่ว่าอะไรเห็นนั่งอยู่ยายดนต้องมาตรงนี้เลยลูกมาตรงนี้เลยนี่ถ้าไม่เกรงใจลูกก็โดนเลยเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยเอาเลยเอากันไปขายกระโถนจะมาไปไม่กินข้าวมันก็ยืนอยู่คนเดียวเลยมันทอดข้าได้ยังไงแม่นี่จะบ้าแล้วเอ้าป้าแกขโมยไปเอาแป้งมาได้ไงบอกคืนมาเดี๋ยวนี้นะไปไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาไปขโมยไปขโมยไปแป้งจะไปดูแล้วดันด้วยแล้วอันนี้หยุดอย่างนี้เลยโอ้ยจะหนีไปไหนโอ้ยเหนื่อยนะเว้ยไปไหนไม่รอดแล้วนี่หยุดเลยหยุดขโมยของทำไมไปเอาขึ้นมาไม่ต้องหนีจะหนีไปไหนไปยังหยุดดิอะไรขึ้นตาเลยเล่นของยี่หรอวะได้เสียดิ
ขาเป็นไรวะขาเป็นไรวะขยับดิวะเป็นอะไรของมันวะเร็วตามเข้าไปเฮ้ยเอาวะเป็นไงเป็นกันมาอะไรมาทำอะไรที่นี่อ่ะนี่เป็นไรแล้วนี่วะเฮ้ยเอาไงวะให้หัวเราะยาวมาเอ้าดาบทำไมลงไปนอนเล่นกันน่ะหมวยครับช่วยผมด้วยครับขาผมขยับไม่ได้เหมือนมีใครมันมาจับขาผมไว้ครับใครกันไหนไม่เห็นมีเลยมีดิครับหมวดหาเรื่องอู้งานหรือเปล่าเนี่ยลงไปนอนเล่นตลอดเวลาเลยโอ้ยผมไม่ได้อู้ครับหมวดครับเมื่อกี้ผมจะตามไปขโมยนี่มันขโมยเป็ดผมเวลาผมจะไปขาผมมันขยับไม่ได้ครับเอ้านี่อะไรอ่ะแต่เมื่อกี้มันขยับไม่ได้จริงๆนะครับปวดนี่หาเรื่องอู้งานตลอดเลยนะเร็วอ้าวว่าไงไอ้ดาบทายไม่เป็ดอ่ะนู่นเป็ดไปนู่นแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเมื่อกี้มีคนมาขโมยเป็ดกับคุณตำรวจขโมยเหรอครับจ้าถ้ามาอะไรต้องมาขโมยของกินถึงตลาดแสดงว่าเขาอดอยากจริงๆไม่งั้นเขาคงไม่ทำแบบนี้แล้วตาวิทาล่ะนั่นน่ะสิครับหมวดปกติตาวิทาเนี่ยจะคอยหุงหาให้กินใช่เหรอครับหมวดครับดาบหรือว่าตาอุ้ยดาบแกจะตายไปอีกคนนึงแล้วครับหมวดนี่เราเข้ามาลึกแล้วนะครับหมวดไอ้นี่นางมันไล่ไปไหนของมันเนี่ยอุ้ยจะไปอีกไกลไหมครับเนี่ยฮะที่จะไปคุ้มใจคำถึงกว้างเงี้ยครับหมวดเงียบกว่านี้ดาบมีอะไรครับเกนนั่นเสียงมาไล่เกนหมดหล่อด้วยครับเก่งเก่งกลัวไม่ได้หรอกแล้วล่ะวิชาไม่กลัวน้ำอะไรผมไม่ทำอะไรหรอกวิชาหมดครับดูท่าทางอุ้ยทาจะแย่นะครับเนี่ยว่าอะไรสงสัยอุ้ยทาจะโดนทำร้ายมาครับหมดดูนี่ครับบาดแผลชะกันเลยคงจะเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนะครับเพราะอย่างนี้เองมาอะไรถึงต้องไปขโมยของที่ตลาดอุ้ยทาเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยทาบอกว่าเอาผีนั่งเอื้อมอะไรนะบอกว่าไม่เลิกจองเวรผีนั่งเอื้อมมันเผาหีบเผาร่างนั่งเอื้อมเผาหีบหีบถูกเผาไปแล้วเหรอเผาตังเอื้อมันเผาผีตังเอื้อไอ้พวกใจสาบทำชาขอให้มันตกนรกทั้งเป็นเหมือนกับที่มันทำกับผีนังเอื้องจันแล้วเอื้องจันคือใครอุ้ยทาวิชาวิชาดาบเรียกรถพยาบาลเร็วขมวดจ้าหัวสองได้ยินไหมจ้าเ
คนบ้านนี้มันเป็นบ้าอะไรกันครับเนี่ยมันถึงก็ตั้งขโมยหีบมาเผาด้วยมันหวงสมบัติอะไรกันนักกันหนาครับผมว่านี่มันไม่ใช่การเผาผีที่วิทาคิดหรอกมันเป็นการเผาเพื่อทำลายหลักฐานนะฮะทำลายหลักฐานนี่หมดหมายความว่าไอ้คนร้ายที่ฆ่าร่างในหีบนั้นมันปรากฏตัวแล้วอย่างนั้นเหรอครับใช่คนที่ฆ่าเธอต้องเป็นใครสักคนในคุ้มสายคำแน่ๆถ้าโครงกระดูกที่เราพบในหีบกับผู้หญิงคนที่วิทาพูดถึงเป็นคนคนเดียวกันผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะชื่อเอื้องจันทร์เอื้องจันทร์